มาดูเรื่องของความเป็นอิสระของธานาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างน,นะครับแน่นอนาธานาคารประเทศไทยก็จะมีผู้ว่าแล้วก็จะมีบอร์ดและบอร์ดเองก็จะมีประธานบอร์ดในเช่นเดียวกันนะครับลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าบอร์ดและประธานบอร์ดเองเนี่ยครับมาจากสายการเมือง<ม>เรื่องของความเป็นอิสระของธานาคารกลางเองอาจจะถูกสั่นคลอนได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านของอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านหนึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะในเรื่องของความเป็นอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกันกระบวนการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้นะครับในช่วงของ economic Focus วลีนี้เลยนะครับที่อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือคุณธาริสาวัฒนเกศนะครับได้เขียนบทความและกได้มีการเผยแพร่ต่อสาธนารณนะครับคุณธาริสาใช้วลีนี้ครับบอกว่าในขณะนี้มีแต่จิตสํานึกของคณะกรรมการสรรหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่จะยับยั้งหายนะทางเศรษฐกิจ เอาประโยคนี้ก่อนดูจากตรงนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าแล้วเบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ผ่านมาครับนี้คือสิ่งที่โพสต์มานะครับรัฐบาลได้แสดงออกซึ่งความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อทอปทก็คือแบงค์ชาติทั้งในเรื่องไม่ลดดอกเบี้ยและการคัดค้านนโยบายแจกเงิน10,000มืนบาทเป็นต้นล่าสุดมีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะส่งคนของตนเองเข้าไปเป็นประธานคณะกรรมการแบงค์ชาติซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้สามารถใช้ทปทน,นี้เป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งหากภาพนี้เกิดขึ้น หายนะของเศรษฐกิจไทยจะตามมาอย่างแน่นอนเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในธนาคารกลางการกระทําดังกล่าวจะทําให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจสั่นคลอนเพราะธนาคารกลางที่ถูกแทรกแซงจะไม่สามารถมีบทบาทในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวเศรษฐกิจจึงเสี่ยงที่จะเสียหายจากนโยบายที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวในกรณีของประเทศไทย นโยบายแจกเงิน1 0,000บาทซึ่งเป็นภารัฐทางการคลั้งย่างมหาศาลก็ได้สร้างความเสี่ยงที่ประเทศจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่แล้วหากทปทถูกแทรกแซงจนขาดความเป็นอิสระความเสี่ยงของการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากนานา,นาประเทศก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจย่อมตามมาอย่างแน่นอนวงการเศรษฐกิจของไทยชี้ให้เห็นถึงผลเสียหายอันใหญ่หลวงของการแทรกแซงทปทแต่รัฐบาลก็ไม่ต้องการรับฟังคำเตือนเหล่านี้ ในขณะนี้จึงมีแต่เพียงจิตสำนึกของคณะกรรมการสรรหาประธานทปทเท่านั้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการยับยั้งไม่ให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจ <c oughs> อันที่จริงกฎหมายของทอปทก็ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการที่คณะกรรมการสัรหาจะถูกแทรกแซงทางการเมืองจากทางการเมืองหากคณะกรรมการยังดำรงตำแหน่งทางราชการกฎหมายครับจึงได้มีการกำหนดให กรรมการสรรหาเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานสำคัญทางเศรษฐกิจที่เกษียณอายุแล้วทั้งนั้นทั้งสิ้นเพื่อจะได้ปลอดภัยจากการถูกแทรกแซงที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งสำคัญสําคัญของทปทก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระไม่ยอมรับการแทรกแซงที่ผู้ที่ได้รับการสรรหาจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าใจบทบาทของธนาคารกลางและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสังคม ดิฉันก็คืออดีตผู้ว่าทาริสานะครับท่านบอกว่าจึงได้แต่คาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหาในครั้งนี้จะสามารถทําหน้าที่ที่สําคัญนี้ด้วยหลักการเดียวกันคงไม่มีท่านใดอยากจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในการทําให้เศรษฐกิจไทยพลิกผันไปสู่ก้าวแรกของความหายนะอันนี้อดีตนะครับผู้ว่าทบทคือคุณทาริสาวัฒนเเจก็เขียนมาแบบนี้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ต้องบอกว่าค่อนข้าง,งตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ทางด้านของดรธริษาก็เป็นไม่กี่คนที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นลูกม่อจากแบงค์ชาติเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นคนนอกนะคะ<ๆ>ที่เข้ามาดารงตําแหน่งแล้วก็ดรธริษานเนี่ยเขาทําที่แบงค์ชาติเป็นงานแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2518นะคะแล้วก็ไล่ามาตลอดมีไปช่วงหนึ่งไปทํางานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมาบริหารที่ธนาคารประเทศไทยจนกระทั่งได้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงปี2549ถึง2553แล้วก็ช่วงหนึ่งได้เป็นประธานบอร์ดแบ่งชาติด,ด้วยนะคะก็เป็นการส่งเสียงดังๆออกมานะคะซึ่งผลก็ตามมาทันทีนะคะวันที่7ดรธนราโพสต์ข้อความที่เปิดเผยสู่สาธารณะนะคะแ ตุลาคมเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศนะคะเลื่อนการเคาะชื่อของประธานบอร์ดแบงค์ชาติออกไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ติดตามหน้าสื่อเนี่ยก็จะเริ่มเห็นทำลายบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะมีสื่อเริ่มส่งสัญญาณนะคะว่าเคาะแล้วว่าประธานบอร์ดคนใหม่แบงค์ชาติคือใครนะคะแล้วก็มีชื่อของคุณกิติรัตน์นาระนองนะคะซึ่งถูกพูดถึงนะคะแต่แล้วล่าสุดนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีการประกาศนะคะบอกว่า มีการเลื่อนออกไปก่อนแหล่งข่าวระดับสูงจากภาคการเงินค่ะได้เปิดเผยกับทางทีมเดอะสแตนด์ดเวลนะคะบอกว่าคณะกรรมการสัรหาประธานคณะกรรมการหรือว่าประธานบอร์ดของธนาคารประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่มีดรสถิติมพงพานอดีตปะลัดกระทรวงการคลงังเป็นประธานสัญหานัดประชุมค่ะแล้วก็พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแบงค์ชาติคนใหม่แทนที่ดรปรมัมมทีวิมลสิริที่หมดวาระลงแล้วก็ครบวาระในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในที่ประชุมเนี่ยนะคะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการทปทเนี่ยยังไม่ได้การเสนอชื่อให้มีข้อสรุปนะคะในการแต่งตั้งเลือกรายชื่อบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดของแบงค์ชาติเพราะว่าฝ่ายเลขานุการเนี่ยแหละต้องการไปตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกส่งเสนอชื่อเข้ามา3รายชื่อก่อนจะได้มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องซึ่ง3รายชื่อนี้เป็นโควตาปกตินะคะคือมาจากฝั่งของ ประหลัดกระทรวงการคลงังหนึ่งรายชื่อแล้วก็เป็นฝั่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันเนี่ยแหละที่สมาสามารถเสนอได้อีกสองรายชื่อก็คือจะเป็น1เท่ากับ2เท่าของตําแหน่งที่ว่างลงเป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณกิติรัตน์นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเป็นโควตาที่ถูกส่งมาโดยประลัดกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องยอมรับว่ามีแนวคิดการเลืเน นโยบายทางเศรษฐกิจหรือว่ามุมมองนโยบายทางการเงินค่อนข้างขัดแย้งกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็เลยมีการกําหนดการประชุมค่ะเพื่อพิจารณารายชื่อแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดของแบงก์ชาติอีกครั้ง16ตุลาคมนี้นี่คือรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเมื่อสักครู่ดรธริาวัฒนเกตก็พูดถึงด้วยนะคะว่าจิตสํานึกนะคะซึ่งก็ถือว่าทางด้านของ7รายชื่อนี้เนี่ยที่เป็นบ ก็มีดรสดิ์ลิมพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณบุญยาฤทธิ์กัลยาณนมิตนะคะอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงสาหกรรมนะคะรวมถึงคุณวรวิจจำเปียนรัฐอดีตผู้อำนวยการสํานักงบประมาณคุณอัจฉพรจารุจินดาอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกอบมาลากุลณอยุธยาอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด รั์หรือกรลตอตตแล้วก็คุณสุทธิพลทวีชยาการนะคะอดีตเลขาธิการสํานันกงานคณะกรรมการก,กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปปอซึ่งทางด้านของดเอร์สถิตลิมพงพันธ์อดีตประชากรการคลังน,นะคะในฐานะประธานสรรหาเนี่ยทางเดอะสแตนด์อัพเว็บก็สอบถามไปท่านบอกแบบนี้บอกว่าฝ่ายเลขานุก,การต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมให้มีข้อมูลครบถ้วนของผู้ที่ถูกเสนอชื่อหากดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะเสนอคณะกรรมการสรญหาให้พิจารณาต่อไปส่วนฝ่ายเลขา นุการเองนะคะคุณวิเรขาสันตพันธ์เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกของประธานกรรมการแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการของแบงค์ชาติเปิดเผยแบบนี้บอกว่าฝ่ายเลขานุการมีความจําเป็นนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้มีข้อมูลครบถ้วนสําหรับการพิจารณาของที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการก็เลยขอขยายระยะเวลาค่ะเพื่อที่จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกมีความรอบคอบมากที่สุดและจะรวมกลับมานําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้งโดยเร็วนะคะแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปถ้าจําได้นะคะก็คือทางด้านของแหล่งข่าวระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกในแบบนี้เลยนะคะบอกว่าไม่ว่าจะเสนอใครเข้าไปในคณะกรรมการสรรหาแต่ว่าส่วนของประธานแลน้วก็คณะกรรมการ 100%จะมาจากคนของที่ประลัดกระทรวงการคลังเสนอเสมอนะคะแล้วก็มีบางปีค่ะที่ทางด้านของผู้ว่าแบ่งชาติในยุคนั้นเสนอชื่อเดียวกับคนที่ประลัดกระทรวงการคลังนําเสนอนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามโดยปกติตามธรรมเนียมจะไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเขาเสนอชื่อใครไปบ้างนะคะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาสรรหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผู้มานั่งตําแหน่งแล้วนะคะแต่ว่า100%มาจากฝั่งคลังเสมอแล้วนี่ก็น่าจะเป็น อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องตามกันแล้วก็น่าจะมีผลต่อในยั์ของการเติบโตหรือว่าการบริหารนโยบายการเงินในระยะต่อไปรวมถึงเรื่องของความอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยที่หลายคนพูดถึงด้วยค่ะสังคมก็คงจับตามองอย่างตั้งใจตลอดเวลานับจากนี้จกนกระทั่งว่าปรากฏชื่อนะครับของประธานบอร์ดแบ่งชาติจากาคณะกรรมการสัรหานะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ l กันนะครับ